ครับสวัสดีครับนี่คือบ่าวของเราพี่น้องเดี๋ยววันนี้บ่าวของเราจะพามาทำอันนี้พี่น้องน้ำพริกไก่เนาะน้ำพริกไก่น้ำพริกไก่สุดน้ำพริกไก่สุโขทัยพี่น้องมันจะมีตะไคร้ใบมะกรูดเนาะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หัวข่ากระเทียมเนาะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมใส่หลังส่วนหลักก็คือไก่เนื้ออกหน้าอกไก่นะครับพี่น้องหน้าอกไก่นะเนาะไก่เนี่ยเราต้องไปส่วนพริกเนี่ยเราไปตำก่อนตำให้ละเอียดเลยตำให้ละเอียดเลยปึ๊บนะครับแล้วก็ไก่ก็สับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ไปตำขลุกลงกันพี่น้องแล้วดูขั้นตอนการทำเลยพี่น้องนะครับรอสักครู่ครับครับพี่น้องแล้วเราจะมาขั้นตอนแรกก็หั่นใบมะกรูดก่อนพี่น้องใบมะกรูดก่อนคุณน้ำปักเขาทานอะไรเลยพี่น้องเด้อวันนี้เสียงไม่คดชื่นเลยเครียดมากเลยซอยพี่น้องซอยก่อนแหมจับเดียวไม่เป็นระเบียบเลยเอาละเดี๋ยวจัดใหม่พี่น้องจับใหม่โอ้โหขายความงวยเขาไม่ได้พี่น้องเนาะด่วนพวดญาติไม่ได้ออกคลิปว่าพี่น้องเลยด่วนละไอ้ปลายสนิจ้าแม่หรือแฟนจ๋าบอกว่าจะมาขอบ่าวใครจะมาขอหน้าตาไปขี้เหร่ตอนนี้หล่อก็ไม่หล่อจนก็จนจะมีใครมาสนใจให้บ่าวเนาะเจ้าคนเคยขอข้าวขอเก่งแต่บัดนี้ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าแล้วจันจะว่าอย่างไรก่อนเคยขอข้าวขอแกงแต่บัดนี้ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าแล้วจันจะว่าอย่างไรว่าไปพี่น้องเอ้ยแม่ด่าดิแม่บอกว่าเบาล่ะชอบร้องเพลงเกิดมาก็ร้องเพลงเลยเด้อพี่น้องร้องเพลงเลยเนาะโอเคพี่น้องแต่มันมีเหลือแต่เพลงใกล้ดิแล้วตอนนี้ต้องกังวลมันละโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเริ่มตามกันพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดที่เราซอยไปกินใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมพริกครับพี่น้องเป็นคนทำก็ต้องอารมณ์ดีนิดนึงทำกับข้าวถึงจะอร่อยเนาะไม่ใช่ทำกับข้าวแล้วนาบูดนาบึ้งนางอนี่อันนี้ไม่เอาแล้วนี่แข็งปวดเบื่อทนแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยไหมเนาะต้องใส่เกลือเลยแถวบ้านเป็นเกลือก้อนนี่เรียกอะไรเกลืออะไรนะเนี่ยพี่น้องตามไม่แหลกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวเขาตามไม่แหลกกันพี่น้องนะเดี๋ยวตาบ่าวเขาตามไม่แหลกกันแป๊บนึงพี่น้องเนาะมาดูโชว์มันต่อได้ยาวไงครับเดี๋ยวบ่าวเขาตั้งปีด้วยอย่าหาว่าบ่าวขึ้นได้เบาเคลื่อนย้ายที่ต่ำกว่าเพราะว่ามันตกแล้วตัวมันลุกมันดังโอ้โ
อมหนุ่มเลยพี่น้องสูตรโคราชเด่นต้องหอมเลยพี่น้องรสชาตินักแน่นแน่นอนเลยไรอร่อยอร่อยใช้พริกแห้งก็ได้พริกดิบก็ได้พริกอะไรก็ได้พี่น้องหอมถ้ามีกุ้งเนี่ยเลือกสากุ้งพี่น้องสูตรดีเลยเป๊ะขาดใครไปก็ปวดท้องกระเทียมเลยเป๊ะใส่น้ำปลามะนาวลงไปตำกุ้งไปพี่น้องเอ้ยอย่าบอกใครเด้อจอดเลยเดี๋ยวบอกไหมอย่าลืมพี่น้องถ้าพี่น้องซื้อครกอ่ะบอกจำไว้เลยว่าต้องผิวต้องสากนะถ้าผิวไม่สากพี่น้องซื้อแบบโอ้ลื่นมันสวยดีคืออันนั้นคือความคิดแบบว่ารู้แต่ความสวยความเป็นประโยชน์ไม่มีเลยพี่น้องตำแล้วก็เดินฟงเดินฟงเดินฟงมาดูว่ามันต้องสากมาเลยอ่ะมันสากไปเอาความสวยของมันเอาต้องเอาสากเวลาตำมันจะแตกคำว่าสากก็คือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันคลุกคล้าเนี่ยพี่น้องแล้วตำเราตำพริกตำเลยแหลกเร็วแล้วมันก็จะเป็นริคาตาถ้าไปต้องไปป้องต้องไปป้องปิดโอ้ยโอ้ประเด็นสวยแต่ครกครับพี่น้องสวยแต่ครกแต่ว่าใช้การไม่ได้เลยนะครับโอ้หิวข้าวเลยพี่น้องหิวขนาดเลยหิวข้าวแล้วเลยพี่น้องเอ้ยบ่าวโคราชคนนี้โอ้ยน้องหอมพี่น้องเนาะจากนั้นเราจะใส่ไอ้นี่ไก่ซับไก่ซับอีกต้องซับให้เดือดพี่น้องต้องซับให้เดือดเด้ใส่ลงไปตำโคลงมันพี่น้องโคลงเขาไม่เดือดเขาทำไม่เดือดโคลงเชื่อโคลงเขาตำเขาเรียกว่าตำให้รสชาติพี่น้องเอ้ยนี่ของแท้นะโคราชแท้เลยนี่ใครเป็นบุญตาเนี่ยสุนทรโคราชนี่เพราะถ้าเราอันนี้คือเราไม่ได้ใส่เพชรมาพี่น้องเพราะเอาแค่พอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่รูดไปด้วยเพราะว่าใส่ลูกโดดพี่น้องคือว่าใส่พริกเม็ดไปด้วยนะเพราะว่าเกิดมันมีความเผ็ดไปสะใจเรากินลูกโดดไปหน่อยผสมพริกกินได้ไหมลูกเขาว่าลูกโดดเป็นลูกโดดก็คือลูกพริกอธิบายไงดีจ้ะทับเจออธิบายเอาเลยหอมพี่น้องหอมแบบเหมือนเป็นลาบเลยอ่ะรายแตกเลยนะพี่น้องโอเคประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปพักกันพี่น้องเราไปพักกันผัดน้ำพริกไก่โคราชเพียงโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปพักกันพี่น้องครับขอสลับไปดูไปหนึ่งเด้อของลำเนาะสต๊อปยาพี่น้องครับได้เวลาแซ่บพี่น้องเอ้ยก็ไอ้บ่าวก็ล่ะก็มีแต่กระไรฝ่ายแต่เพราะว่าไอ้บ่าวก็อยู่บ้านเนาะมาเช่าอยู่คอนโดเขาไม่ใช่คอนโดพี่น้องบ้านห่างๆละเนาะคล้ายๆจะคอนโดเขาเรียกตึกอะไรเนาะห่างๆซุ่มโซมเขาเรียกซุ่มโซมเลยพี่น้องซุ่มโซมตากท้ายว่าพี่น้องร้อนๆนะพี่น้องให้ร้อนๆเลยนะครับพี่น้องใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องใส่หลายน้ำพริกโคราชสักอย่างครับพี่เพื่อนคู่กายเหรอซุปหน่อยได้ไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้เนาะไก่เราทำลงไปเลยน้องนะครบมันตัดดีครบมันตักเอ๋แล้วเดี๋ยวนะ
ที่ไหนบ้างพวกเราที่ยอดอยู่นี่ครับไม่ต้องใส่ทุกบ้านใส่ปลาไปเลยปลาน้ำปลาโอ้โหเยชูเยชูมาในช้อนน้องใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายขวดหัวร้อนหัวล่างร้ายกว่าท่านเออซอสปลาขาวใส่ลงไปขาวมีแล้วมีเขียวด้วยใส่เขียวน้ำพี่น้องเออแซ่บรับแซ่บแน่นอนโอ้ทำมันหอยอยากลงหน่อยก็ได้ก็ได้อยากแค่ลงหน่อยก็ได้โอ้โหฝาหลุดพี่น้องโอ้โหฝาหลุดมันทิ้งเลยเนาะแซ่บนะครับพี่น้องเดี๋ยวจากนั้นเด้อเราต้องใส่น้ำล้างครัวพี่น้องน้ำล้างครัวขุดแม่เลยนะครับผมจะใหม่ก่อนเอาเลยปล่อยไปก่อนเรื่อยปล่อยไปเรื่อยก่อนปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเบาใส่พริกลูกเราไปหน่อยเพราะว่าเขากินเผ็ดต้องกินเผ็ดกินเผ็ดเบากินเผ็ดพี่น้องอย่าไปพักนานเด้อเนื้อไก่จะแข็งใช่ไหมเนาะจะไปนานเด้อเพราะมันจะแข็งจริงๆเด้อแข็งแบบแข็งแบบไหนอ่ะพี่น้องอย่าเสียงไม่นั่นคือเสียงไม่อยู่ไก่เด้อพี่น้องถ้าเราไม่ใส่น้ำมันใส่พริกผงเขาเรียกพริกรอดโคราชเนาะโคราชโคราชโคราชโอ้โหตาแซ่บตัวไม่ใส่เครื่องปรุงเมื่อเดินเห็นไหมน้องใส่ปลาแซ่บโอ้โหผมว่าจะไม่ใส่ใยดีเลยจะใส่หน่อยนะใยดีแกจะน้อยใจใยดีอู้ใส่หลายคนจะเค็มว่าจะดีใส่ดีหน่อยเพราะแกจะน้อยใจพี่น้องโหอร่อยมากเลยอร่อยมากซื้อไก่หน่อยเดียวเลยนะทำไมมันเยอะจังอ่ะพี่น้องใส่ปลาพี่หน่อยนะใส่ปลาเล็กช่อนหนึ่งจะแจ๋วเลยนี่เบาบอกนะนี่คือโบราณโบราณแต่ว่าเบาไม่โบราณแล้วทำให้อร่อยกินเลยแล้วทำกินอย่างเดียวเนาะมันแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บดีเสียบีรอครับพี่น้องโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานกันพี่น้องใส่จานพี่น้องเนาะแล้วเราไปใส่จานกันจากนั้นเราก็จะอร่อยครับครับนี่ก็เสร็จแล้วพี่น้องเนาะน้ำพริกไก่โคราชแซ่บหลายจะบอกให้ได้พี่น้องเด้อกินกับผักอะไรก็อร่อยกินกินผักแตงกินผักถั่วกินอะไรก็ช่างพี่น้องอร่อยแซ่บๆพี่น้องเนาะท่านไม่สะใจพริกไม่เผ็ดสะใจก็ใส่เลยพี่น้องใส่ไปเลยใส่พริกเม็ดโอ้โหรับประกันของอร่อยพี่น้องเลยเบาดิสุดยอดเลยแหละชอบชอบชอบโอเคนะครับน้องเอ้ยคุณอร่อยเขาบอกราดแล้วพี่น้องเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปอย่าลืมทำตามนะพี่น้องอร่อยจริงนะน้ำพริกเบาราดอร่อยนะอร่อยจริงๆเลยเพราะว่าคนกับ
บอกคนบอกตามชื่อบอกไม่ต้องหรอกทำกินเองเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลาขายหรอกเพราะว่าผมทำงานด้วยเนาะก็ทำงานแบบไล่สังสรรค์ไปผมต้องพริกเบาขลาดเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อยากให้กินอยากให้ทำกินเหมือนที่ผมทำน้ำพริกไก่จะอร่อยกว่าน้ำพริกหมูน้ำพริกหมูมันจะแข็งถ้าเราใช้เวลามันจะแข็งมากแต่ถ้าเราทำเป็นมันจะเนื้อนุ่มอร่อยเหมือนเนื้อไก่เลยน้องไก่เนี่ยประมาณนี้แหละพูดโม่มากเลยโอเคแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกดสับไข่ให้เบาขลาดด้วยวันนี้เครียดไรไม่ต้องเครียดเลยต้องกินน้ำพริกกินน้ำพริกแล้วชื่นใจครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยทุกคนสบายดีนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ